นับว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานที่อยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศมาอย่างยาวนานสำหรับสาวดอกหญ้าต่ายอรไทยซึ่งในการทำงานของต่ายนั้นก็ต้องตะเวนไปแสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศถือว่าได้ทำงานไปด้วยได้เที่ยวไปด้วยและยังได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พึ่งทางใจสำหรับสาวต่ายอรไทยพระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้หลายส่วนและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สาวต่ายมาบ่อยมากๆมาตั้งแต่ก่อนเป็นศิลปินจนเป็นศิลปินแล้วก็มาและยังได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอในสถานที่จริงกับเพลงเบิ่งนครพนมยิ่งทำให้ต่ายเนี่ยเลื่อมใสและศรัทธามากๆค่ะซึ่งถ้าหากใครนะคะได้เดินทางมาสักการะก็จะเป็นบุญบารมีอย่างมากเลยค่ะพระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามผู้ที่ได้เดินทางมากราบไหว้และขอพรพระธาตุนาดูนจะนิยมขอพรเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จขอพรให้สมหวังทั้งเรื่องงานเงินรวมถึงนิยมกราบไหว้ขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตซึ่งสาวตายนะคะก็ได้มีโอกาสมาไหว้พระธาตุนาดูนหลายครั้งเหมือนกันแต่ที่ครั้งสำคัญที่สุดก็คือสาวตายเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมรำบวงสรวงในงานนมัสการพระธาตุนาดูนในปี2566เจ้าตัวค่ะก็ได้บอกว่ารู้สึกอิ่มใจแล้วก็ได้เห็นแรงศรัทธาของชาวมหาสารคามสิ่งที่โดดเด่นในวัดนี้คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรูปปฏิมากรรมพญานาคราชทางภาคอีสานของบ้านเรามีเรื่องเล่าความเชื่อในเรื่องของพญานาคซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธหลายคนค่ะจะมาขอพรในเรื่องโชคลาภและขึ้นชื่อเรื่องการเสี่ยงโชคจึงทำให้วัดนี้เป็นที่รู้จักซึ่งสาวต่ายนะคะก็มีโอกาสมารำบวงสรวงด้วยความเลื่อมใสและความศรัทธาพระมหาธาตุแก่นนครจังหวัดขอนแก่นหรือคนทั่วไปอาจเรียกพระธาตุ9ชั้นตั้งอยู่ในวัดหนองแหวงพระอารามหลวงริมบึงแก่นนครต้องบอกว่านักร้องสาวต่ายอรไทยนะคะเขามากราบไหว้หลายครั้งแล้วค่ะที่นี่จะมี9ชั้นชั้น1จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนชั้น2ถึงชั้น8จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของเก่าส่วนชั้น9ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเช่นกันค่ะส่วนใครนะคะที่มาจังหวัดขอนแก่นขึ้นไปนมัสการชั้น9ก่อนค่ะส่วนมากนะคะเขาจะไปขอกันเรื่องการงานให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองค่ะศาลหลักเมืองบุรีรัมย์เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยค่ะทั้งสายบุญแล้วก็สายมูนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะทำให้การเริ่มต้นของเราเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากว่ามีความสำคัญต่อชาวบุรีรัมย์มากๆแล้วที่นี่ค่ะยังสวยงดงามไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเขามีความเชื่อที่ว่าบริเวณนี้นะคะเคยเป็นจุดพักของรัชกาลที่1และเป็นจุดกำเนิดเมืองบุรีรัมย์อีกด้วยจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของชาวบุรีรัมย์มากๆค่ะซึ่งสาวต่ายเองนะคะเขาก็ผ่านมาผ่านไปก็ได้เข้ามากราบไหว้สักการะศาลหลักเมืองเช่นกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภาคอีสานที่เราเนี่ยไปมูตามรอยสาวต่ายอรไทยใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะขอให้ปังๆเฮงๆค่ะ